วันนี้ก็ถือเป็นวันนึงที่ทางสมาคมนักกีฬาพิการทางสมองนะครับได้ประสบความสำเร็จมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นวันเป็นครั้งแรกที่เราได้เหรียญทองเลยในEvent Wheelchair Racing นะครับมันเป็นกีฬาใหม่ที่ทางสมาคมนักกีฬาทางสมองครับปั้นมาได้อยู่ประมาณ2ปีนะครับแล้วนี่เป็นรอบแรกที่เราประสบความสำเร็จได้เหรียญทองมาในระดับInternational ได้ครับก็ยังไงเป้าหมายของเรานะครับก็ต้องดูไปที่โตเกียว2020นะครับแต่ระหว่างจุดนี้ถึงจุดนั้นนี่ครับเรามีเวลาตั้ง2ปีนะครับที่ยังไงทางบีมเองก็ต้องไปพัฒนาอีกนะครับเพราะจริงๆน้องเขาเองก็เพิ่งได้เริ่มแข่งไม่นานนี้เองนะครับก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆครับเพราะยังไงข้างนอกมันก็มีคู่แข่งคนอื่นที่เราต้องแข่งด้วยครับเพราะเป็นอะไรที่ภูมิใจมากนะครับต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกคนที่นั่งอยู่สมาคมนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนรวมไปถึงโค้ชแล้วก็เด็กเองนะครับที่ตั้งใจปั้นกีฬานี้ให้ได้นะครับตั้งแต่โค้ชเองที่มาดูแลเด็กตลอดอยู่กับเด็กตลอดเวลาฝึกสอนแล้วก็เทรนตลอดเวลาครับจนเด็กเองตอนเก็บตัวครับรายการนี้ได้ครับก็เดี๋ยวต้องกลับไปนะครับก็กลับไปฝึกต่อครับเพราะตอนนี้จริงๆน้องเขาเองรอบนี้ก็ได้แข่งแค่2อีเวนต์นะครับในอีเวนต์100เมตรกับ800เมตรครับแต่จริงๆเราก็ดูว่าหวังว่าเขาจะได้ลงแข่ง100 200 400แล้วก็800ครับมันก็อยู่ที่กลับไปฝึกต่อครับแล้วก็เพราะแต่ละอีเวนต์จะไม่เหมือนกันครับไปยอมต้องสักก่อนไปแล้วตัวไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับ100เมตรก็กะจะไปเก็บตรงกลางๆปลายๆเอาครับไม่ได้คิดอะไรเลยครับตอนแข่งก็ทำให้ดีที่สุดนะครับพยายามจะไม่กดดันตัวเองเพื่อที่จะออกตัวฟรีๆครับผมไทยแลนด์ชนบุรีอัครครั้งแรกในกีฬาเอเชียนพาราเกมแล้วก็ตั้งแต่เฟสติเกมที่ผมได้รับเหรียญทองในครั้งนี้เมื่อก่อนนี้ผมได้แค่เหรียญเงินมาตลอดวันนี้เป็นวันที่ผมดีใจมากดีใจที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ในการแข่งขันกีฬาที่ผมได้เหรียญทองในวันนี้ครับตอนแข่งนี่ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดแค่ว่าเรา
ต้องโดดขึ้นไปให้ได้ให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็เราก็คิดไว้อย่างเดียวว่าเราก็ซ้อมมาดีเหมือนกันแล้วก็ขอขอบคุณสมาคมกีฬาคนพิการท่านนายกชูเกียรติท่านสุประชีพและโค้ชทุกคนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือท่านอาจารย์วิสูตรที่ช่วยสร้างผมขึ้นมาจนมีวันที่สำเร็จในวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับ